ประเด็นต่อมาอันนี้เรามาติดตามความเคลื่อนไหวหลังจากวันก่อนนะครับเรื่องคดีคุณอิทธิพลคุณปลื้มนะครับเรื่องออกใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดที่พัทยานะครับโดยมิชอบแล้วก็ตอนนี้อยู่กัมพูชานะครับเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานมีความคืบหน้านะครับศาลอาญาคดีทุจริตออกหมายจับฉบับใหม่นะครับให้ตามจับคุณอิทธิพลคุณปลื้มนะครับอดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะครับแบบไม่มีอายุความเลยนะจากเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นคดีจากปี2551สมัยที่คุณอิทธิพลนะครับเป็นนายกเมืองพัทยาออกใบอนุญาตสร้างคอนโดวอเตอร์ฟอนต์ที่เมืองพัทยาโดยมิชอบอันนี้ผิดตามมาตรา157นะครับเบื้องต้นเนี่ยหมายจับแบบไม่มีอายุความเนี่ยจะเป็นไปตามกฎหมายปปช.มาตรา7นะคือเขาวางหลักไว้ว่าไม่ให้นับอายุความระหว่างที่ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเนี่ยหนีคดีเท่ากับว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดคุณอิทธิพลจะหนีเนี่ยก็ต้องหนีตลอดชีวิตจากเดิมเนี่ยคดีจะหมดอายุวันอาทิตย์ที่10กันยายนนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับทางเลขาปปช.นะครับคุณนิวัฒน์ชัยหลังจากออกมาโดนถล่มเละเลยนะว่าปปช.มันดองคดีหรือเปล่าวะทำไมคดีเกิดปี51พึ่งมาชี้มูลปี66 15ปีทำไมทำงานล่าช้าอย่างนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยทางปปช.เนี่ยออกมาชี้แจงอย่างนี้นะว่าเขาไม่ได้ดองคดีนะเขาบอกว่าอย่างนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะเขาบอกว่าคดีเนี่ยเกิดปี251จริงแต่ปปช.เนี่ยรับเรื่องมาตรวจสอบเนี่ย2558ค่ะรวบรวมหลักฐานตั้งกรรมการไต่สวนเนี่ย2563นะแล้วก็ชี้มูลความผิดกรกฎาคม2566นะครับก็ส่งสำนวนให้อัยการ3สิงหา2566แต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าเขาทำเต็มที่นะไม่ได้ดองคดีแต่ว่าถ้าเกิดเราดูตามไทม์ไลน์เนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้รับคดีตั้งแต่2551ก็จริงแต่ว่ารับมาตรวจสอบ2558นะ2558ชี้มูล2566เดือนกรกฎาคมเท่ากับว่าใช้เวลาไปทั้งหมด8ปีเต็ม อันนี้ก็หรือว่ามันจะโดนเว้นวรรคตอนอยู่เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลลุงตู่ก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็หลังจากพ้นวาระเนี่ยก็โดนชี้มูลความผิดนะครับเบื้องต้นเนี่ยปปช.เขาบ่อยนะเขาส่งเจ้าที่ไปประกบตลอดเลยนะแต่ว่าคุณอิทธิพลเนี่ยเข้าใจว่านกรู้ว่าอัยการจะสั่งฟ้องเนี่ยก็เลยรีบเดินทางไปต่างประเทศก่อนที่หมายจับจะออกนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเท่ากับว่าถ้าเกิดหนีเนี่ยต้องหนีตลอดชีวิตเพราะว่าหมายจับใหม่ไม่มีอายุความนะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปแล้วกันว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณอิทธิพลเนี่ยจะกลับมาสู้คดีหรือว่าจะอยู่ที่กัมพูชายาวเลยนะครับนะครับเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้